สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเห็นวัวคู่นี้ไหมครับวัวคู่นี้นะครับแม่เป็นวัวพื้นเมืองนะครับพื้นเมือง 100% ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเป็นวัวพื้นเมือง 100% แต่ว่าลูกเขาไม่ธรรมดาครับท่านผู้ชมการพัฒนาพันธุกรรมนะครับเมื่อเรามีวัวพื้นเมืองนะครับซึ่งเป็นวัวที่อยู่ประจำถิ่นนะครับเป็นวัวประจำถิ่นแล้วก็มีความทนทานต่อโรคนะครับมีความทนทานต่อโรคหากินเก่งพอเรานำมาผสมกับวัวบาร์มันครับท่านผู้ชมเลือดพ่อเขาค่อนข้างที่จะสูงนะครับลูกที่เขาคลอดออกมาเนี่ยจึงเป็นวัวบาร์มันลูกผสมนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีความสมาร์ทอะครับมีความสวยงามนะครับวัวตัวนี้นะครับเขาผสมกับพ่อบาร์มันเลือดร้อยไหมครับเป็นวัวบาร์มันเลือดร้อยพอให้กำเนิดลูกออกมาท่านผู้ชมลองดูสิครับวัวตัวนี้นะครับมีอายุเพียงแค่ 6-7 เดือนนะครับแต่รูปร่างหน้าตาหุ่นสมาร์ทมากครับท่านผู้ชมใครบอกใครเขาก็ไม่น่าจะมีคนเชื่อนะครับว่าเป็นวัวเป็นลูกของวัวพื้นเมืองครับอันนี้ก็คือผลผลิตที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ครับท่านผู้ชมเมื่อเรามีวัวลักษณะแบบนี้นะครับเราหาวัวเลือดสูงๆนะครับพ่อดีๆพ่อนอกหรือเป็นวัวเลือดร้อยนะครับก็จะให้ลูกออกมาในลักษณะนี้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับสวยงามนะครับคู่นี้ตัวนี้อีกตัวนึงครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นวัวบรามันลูกผสมแล้วนะครับซึ่งช่วงหลังๆมานะครับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่านก็หันมานิยมเลี้ยงวัวลูกผสมมากขึ้นนะครับวัวพื้นเมืองวัวพื้นเมืองที่เป็นวัวประจำถิ่นก็ลดน้อยถอยลงไปนะครับจำนวนก็มีค่อนข้างน้อยซึ่งที่มีอยู่ก็จะเป็นวัวที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับก็ออกเป็นบรามันลูกผสมไปแล้วนะครับวัวตัวนี้นะครับเจ้าของเขาขายเขาฝากขายด้วยนะครับในราคา 35,000 บาท 35,000 บาทถ้วนครับท่านผู้ชมสำหรับตัวนี้นะครับ 35,000 บาทแต่คู่แม่ลูกคู่สีแดงเมื่อสักครู่นะครับสนนราคาอยู่ที่ 45,000 บาท 45,000 บาทนะครับการเลี้ยงวัวในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับก็ส่วนมากเกษตรกรเขาก็ไม่ได้เลี้ยงกันหลายตัวนะครับเป็นครอบครัวนะครับครอบครัวหนึ่งอาจจะมี3ตัว4ตัว2ตัวอะไรเงี้ยครับ4 5ตัวนะครับเป็นการเลี้ยงแบบในแบบครอบครัวนะครับแต่ละตัวก็จะมีชื่อเป็นของตัวเองด้วยนะครับในพื้นที่จังหวัดน่านบ้านผมก็เหมือนกันนะครับวัวเกิดมาเนี่ยต้องมีชื่อแล้วก็ตั้งชื่อเองด้วยนะครับก็นำบรรยากาศนะครับนำวัวแบบบ้านๆในพื้นที่จังหวัดน่านมาฝากท่านผู้ชมนะครับยังไงก็จะพยายามสรรหาคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้อาจารย์นันต่อยฝากติดตามฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับผม